สวัสดีครับขอพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนถามหลายๆคนสงสัยนะครับว่าคันนี้ไฟชาร์จไหมดึงขั้วแบตออกแล้วมันดับแบบนี้ชาร์จหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเอาจากประสบการณ์ที่เจอนะครับถ้าเป็น Honda นะครับถ้าระบบไฟชาร์จยังปกติดีเครื่องยังสมบูรณ์ดีนะครับมันถอดพอเราสตาร์ทแล้วเนี่ยเราถอดขั้วใดขั้วหนึ่งออกรถก็ยังจะติดได้อยู่นะครับยังไม่ดับนะครับก็คือสตาร์ทเท้าก็ใช้งานได้นั่นแหละครับแล้วก็ตระกูลยามาฮ่านะครับตระกูลยามาฮ่าบางตัวนะครับถอดแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือติดเครื่องไว้แล้วเนี่ยเราไปถอดขั้วออกรถมันจะดับนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ว่ามันผิดปกตินะครับบางรุ่นมันวิศวกรเขาออกแบบมาแบบนั้นนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆนะครับมีนะครับมัลติมิเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอัตโนมัติหรือแบบปรับย่านเอาเองหรือแบบเข็มนะครับอยากให้มีตรงนี้นะครับมันตอบโจทย์เราได้เราวัดได้ทั้งค่า AC โวลต์ค่า DC โวลต์ค่าความต้านทานของอุปกรณ์นะครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกดตรวจฟิวคอยไม่ว่าจะเป็นเช็คสายขาดในพวกนี้จะมีค่ากำหนดนะครับจากโรงงานผู้ผลิตรถนะครับกำหนดเอาว่าค่าขนาดเนี้ยมันเสียไหมมันเสื่อมไหมนะครับประมาณนี้นะครับคือเราดูด้วยตาเราไม่รู้หรอกเราก็จะมาเขี่ยสายไฟหาบางครั้งเราเห็นประกายไฟจริงแต่เราไม่รู้ว่าโวลต์ที่ออกมามันตรงตามที่เขากำหนดไหมมันเสื่อมหรือเปล่าตัวเนี้ยเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้อย่างน้อยๆเนี่ยก็มีสักตัวหนึ่งแล้วก็ไขควงเช็คไฟอีกสักตัวหนึ่งไขควงเช็คไฟก็ทำง่ายๆนะครับจะซื้อหรือจะเอาพวกหลอดไฟเลี้ยวมาดัดแปลงทำก็ได้นะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องไปสงคือไม่ต้องไปยึดติดอ่ะไม่อยากให้ยึดติดว่าเอ้ยคันนี้ถอดขั้วแบตออกระดับนี่ไฟไม่ชาร์จชัวร์ไม่อยากให้ไปยึดติดอย่างนั้นนะเพราะรถบางรุ่นน่ะรถมันปกติแหละแต่ถอดระดับนะครับบางรุ่นนะครับเน้นว่าบางรุ่นนะครับอยากให้ดูกันด้วยตัวเลขมากกว่าว่ามันอยู่ตามสเปคไหม14โวลต์กว่าไหม12โวลต์13โวลต์อะไรพวกเนี้ยอยากให้คุยกันที่ตัวเลขดูกันที่ตัวเลขมากกว่านะครับแล้วก็แต่ละรุ่นน่ะถอดแล้วดับหรือไม่ดับเนี่ยเรามาดูตรงนี้ประกอบเพื่อดูตัวเลขนี่แหละนะครับอย่างคันเนี้ยก่อนสตาร์ทนะครับตอนนี้ยังไม่สตาร์ทชาร์จหรือไม่ชาร์จเราก็ดูง่ายๆแบบนี้นะครับเรามาดูโวลต์นะครับสิบสามจุดศูนย์หกนะครับอันนี้คือยังไม่สตาร์ทนะทีนี้ถ้ารถมันไฟชาร์จถ้ารถไฟชาร์จจากสิบสามมันก็ต้องขึ้นถูกไหมครับแล้วมันจะขึ้นเท่าไหร่เราก็ติดเครื่องแล้วเราดูอีกทีหนึ่งแต่มันต้องขึ้นคือเรามาดูตรงนี้ถ้ามัน13เท่าเดิมไม่ขึ้นมีแต่ลดลงแสดงว่ามันไม่มีการชาร์จเข้ามาเพิ่มไม่มีการเติมเข้ามามันก็มีแต่เท่าเดิมแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆนี่มันคือไม่ชาร์จนะเราดูตรงนี้นะดูเป็นตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเมื่อกี้ 13.06 นะครับสตาร์ทเครื่องแป๊บเครื่องแล้วนะเราก็มาดูตัวเนี้ยไม่ต้องไปสงสัยเลยว่าชาร์จหรือไม่ชาร์จคุณมีมิเตอร์เนี่ยคุณวัดเอาเลยชาร์จไม่ชาร์จเนี่ยจับมือเดียวนะยากนิดนึงเมื่อกี้ 13.06 นะนี่ติดเครื่องเดินเบานะครับดูดิเท่าไหร่14.5
จาก 13.06 มา 14.5 ถือว่าชาร์จไหมชาร์จนะครับถือว่าชาร์จแล้วทีนี้คุณก็บิดไป 5,000 รอบ 6,000 รอบกระแสมันยังอยู่ที่14โวลต์กว่าไหมถ้ามันขึ้นไป16 17 18ตรงนี้นั่นแสดงว่าไฟชาร์จมันเกินแต่ถ้ามันอยู่เพิ่มขึ้นมาจาก13แล้วเพิ่มขึ้นมาอยู่ในค่าที่เขากำหนด14อย่างเงี้ยก็แสดงว่ารถอ่ะไฟมันชาร์จนะครับเราดูแค่นี้ดูแค่นี้ง่ายกว่าดูด้วยตัวเลขง่ายกว่าเราไม่ต้องไปดึงขั้วแบตออกแล้วไปสรุปซึ่งบางคันมันใช้วิธีการนั้นไม่ได้นะครับมีเลยครับเครื่องมือครับ